วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Room 69ห้องที่จะมาไขความลับกับประสบการณ์เรื่องรักๆที่ร้อนแรงและเสียวซ่านของบุคคลมากมายหลากหลายอาชีพค่ะและตอนนี้คุณอยู่กับดิฉันนิชาผู้ที่จะมาไขความลับกับห้องแห่งความลับรายการ Room 69นี้ค่ะและแน่นอนนะคะว่าเราจะเจอกันได้ทางแมนทีวีช่อง28จานเหลือง DTV นั่นเองหรือว่าคุณค่ะสามารถที่จะดูออนไลน์ผ่านได้นะคะทาง www.mantv.co.th ค่ะและแน่นอนนะคะว่าสำหรับในเทปนี้ค่ะเราก็มีแขกรับเชิญนะคะ1ท่านด้วยกันที่เธอนะคะเป็นสาวสวยหุ่นดีเซ็กซี่มากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วเธอก็มีอาชีพค่ะเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้านะแหมก็ต้องเจอผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพเนาะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นแฟนของผู้หญิงที่เขาเข้ามาซื้อเสื้อผ้าเราบ้างแหละนะก็ต้องเจอบ้างและที่นี้เนี่ยเธอนะเป็นแม่ค้าที่ชอบความซาดิสเป็นอย่างยิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นโซ่แทรกกุญแจมือเธอเอาหมดเลยทีเดียวค่ะทีนี้ละค่ะอยากจะรู้มากเลยนะคะว่าการใช้โซ่แทรกกุญแจมือมันจะเสียวซ่านขนาดไหนถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องจีได้เลยค่ะค่ะน้องจีและนี่แหละค่ะเป็นสาวสวยนะโหหุ่นเซ็กซี่มากๆดิฉันนั่งด้วยแล้วตัวใหญ่ไปเลยทีเดียวนะสวยมากๆเลยน้องจีค่ะเดี๋ยวแนะนำนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าอะไรแนวไหนอยู่ก็ปัจจุบันค่ะเป็นก็ขายเสื้อผ้าประมาณอย่างนี้เซ็กซี่นิดนึงเซ็กซี่ใช่ตามสไตล์ที่เราชอบค่ะแล้วก็ตัดเองออกแบบเองค่ะแล้วก็จะเป็นสไตล์ส่วนตัวที่เราชอบนี่แหละแล้วก็มันขายตลาดได้ง่ายกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะวัยรุ่นส่วนใหญ่ใช่หันมาแต่งตัวจัดกันเยอะขึ้นส่วนมากเราเจาะกลุ่มลูกค้าไปที่วัยไหนมากก็จะเป็นวัยรุ่นค่ะแล้วก็จะมีวัยผู้ใหญ่นิดนึงแต่ว่าก็ยังอยากแอบเซ็กซี่อยู่เสื้อผ้าแนวเซ็กซี่เนี่ยก็จะต้องเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขากล้าใส่เนาะตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวนี้จะต้องมีแต่ว่าผู้ใหญ่ที่เขาจะใส่เสื้อผ้าแนวนี้กันแต่ว่าวัยรุ่นนี้เขาก็กล้าที่จะใส่เพิ่มมากขึ้นโชว์นิดโชว์หน่อยมันดูแบบว่าน่าค้นหานะแบบนี้นะคะอันนี้ก็ลาชุดลันน้องเขานะคะยืมเข้ามาพี่นันทนาการมาจากน้องเขาไม่มีชุดเหมือนกันว่าจะไปซื้ออยู่สัก 30-40 ชุดได้เลยยินดีเลยค่ะได้เลยเหลือตัวละ20บาทยังเดี๋ยวเอาราคาส่งมาเลยหลังไมค์ได้เลยเดี๋ยวว่ากันนะน้องจีค่ะทีนี้แล้วนอกจากที่เราเป็นแม่ค้าเนี่ยเราได้ทำอะไรอย่างอื่นประกอบไปด้วยไหมก็มีนะคะก็นอกจากจะเปิดร้านแล้วใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบว่ารับงานเป็นพิธีกรบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะก็มีเดินบกเดินแบบบ้างไหมหุ่นแบบนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะก็มีบ้างส่วนใหญ่เป็นจากร้านตัวเองนั่นแหละก็เลยเดินเองเอาเสื้อผ้าไปเดินเองใช่ค่ะแล้วก็เดินแบบบ้างนิดหน่อยก็เรียกได้ว่าก็มีหลากหลายอาชีพเหมือนกันแต่ว่าอาชีพหลักก็คือเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าใช่ค่ะปกติอยู่ร้านบ่อยไหมก็บ่อยนะคะคือถ้าไม่มีงานปกติเราก็ต้องเข้าร้านอยู่แล้วเช็คแบบเช็คของแล้วก็จะมีลูกจ้างที่เราจ้างเป็นประจำนู่นนี่นั่นใช่ก็มีนะถามใน4เวลาเราเข้าร้านเนี่ยบอกว่าเข้าร้านบ่อยเจอลูกค้าผู้ชายบ้างไหมแบบว่าที่เขาเป็นแฟนของลูกค้าของเราเนี่ยบ่อยเข้ามามีเข้ามาแบบคุยพูดคุยอะไรกับเราก็หนุ่มกันนี่ถ้าพูดคุยนะคะเขาจะไม่เขาก็คงไม่กล้าเปิดตัวใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีแบบมองยิ้มบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราอยู่ร้านใช่ไหมเสื้อผ้าเราก็ต้องใส่พรีเซนต์ร้านเราอะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวๆอย่างนี้ก็จะมองบ้างยิ้มให้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาที่คนมาจีบเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นแนวไหนที่เข้ามาจีบที่จีบเหรอตอนนี้เอาเป็นว่าเอาตอนนี้กันละกันเนาะได้ถ้าช่วงเนี้ยหลังปีใหม่ไม่มีคนไทยเข้ามาจีบเลยอ๋อมีแต่ต่างชาติแต่ชาติที่ดูนี่เป็นคนแบบสีผิวน้ำผึ้งไงใช่เป็นผิวสีแทนแทนที่สีขาวย่างตายแล้วน้องโกรธเฮ้ยโกรธนะแต่ชอบนะชอบแบบนี้ผิวดีนะเขาเป็นคนผิวแบบผิวเข้มเหมือนเขาดูเนียนนะนะคะซึ่งนี้เนี่ยเขาก็จะแบบต่างชาติจะชอบส่วนมากคนอเมริกายุโรปหรืออะไรที่เข้ามาเยอะๆส่วนใหญ่จะเป็นยุโรปค่ะยุโรปจะชอบผิวสีนี้เขาเข้ามาสมมติเขามาจีบแนวไหนบ้างก
ก็มีหลายแบบนะอย่างล่าสุดเนี่ยแบบจิตๆหรือว่าแบบโรแมนติกน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้แบบโรแมนติกน่ารักก็มีช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาลองเล่าไปเที่ยวค่ะที่ภูเก็ตกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทำงานด้วยเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวกันที่ผับก็เราก็ไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็มีฝรั่งผู้หญิงคนนึงเดินตามมายืนอยู่ข้างๆเลยแล้วก็ไม่ใช่ทอมใช่ไหมคะไม่ใช่แต่ตอนแรกกลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีเพื่อนแบบว่าเป็นเลสเบี้ยนแล้วเขาเจอเขาบอกว่าเฮ้ยนี่แกพวกเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราก็เลยแบบแอบกลัวนิดนึงก็พยายามไม่สูงสิงกับใครทีก็เข้าห้องน้ำทีนี้ก็พอดีเพื่อนทำน้ำหกสายค่ะทำเหล้าหกสายแล้วก็ไปล้างๆเสร็จผู้หญิงคนนึงเขายืนอยู่ข้างส่องกระจกอย่างนี้เสร็จเขาก็มองเราในกระจกคือเขามองอย่างเดียวใช่เขามองอย่างเดียวแล้วเขาก็เช็ดปากแล้วก็กลัวเราก็กลัวตายแล้วดิฉันเป็นอาหารหวานหรือเปล่าคะเป็นช็อกโกแลตลาวาหรือเป็นฮันนี่โทสต์คุณมองใช่คุณน้ำลายหกอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะคะใช่แล้วเราก็เริ่มแบบตกใจนิดนึงก็เลยคิดว่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยิ้มให้เขาก็บอกเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ไหมบอกพูดได้ค่ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยน่ารักมากเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกขอบคุณค่ะวันนี้สวยมากเลยเขาชอบแล้วก็ตกใจนิดนึงว่าวันเนี้ยแต่ว่ามีผู้ชายคนนึงบอกว่าแอบชอบอยู่มองอยู่มาตั้งนานแล้วโอ้ยโล่งใจขึ้นมาเลยทีเดียวใช่ปะใช่ก็เป็นผู้ชายแล้วบอกว่าแอบชอบอยู่มองอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยแต่ไม่กล้าเข้ามาคุยด้วยเพราะว่ากับกลุ่มเพื่อนที่เราไปนี่เป็นนางแบบหมดเลยค่ะแน่นอนแหละเป็นกลุ่มนางแบบใครจะกล้าเข้าไปล่ะคะคุณขนาดนั้นยกเว้นคนที่แบบเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ในตัวเองสูงต้องสูงมากจริงนะต้องสูงมากจริงคุณไปกันกี่คนนางแบบ8 คน 8 คนโอ้ตายเดินเข้าไปก็แบบว่าคือวันนั้นได้อภิสิทธิ์ทุกอย่างหมดผู้ชายแต่ละคนก็ได้แค่มองตาละห้อยต่างกันไปก็มีค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกเนี่ยเป็นพี่ชายเขาเองแล้วก็บอกว่าคนไหนเราไม่เห็นเลยคือพอเราไปเที่ยวเราก็ไม่ได้อยากจะสนใจอะไรคืออยากสนุกกับเพื่อนตรงนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นวันปีใหม่เสร็จแล้วก็เลยบอกว่าอ๋อรอคนไหนล่ะอะไรเงี้ยก็ถามเขาบอกว่าผมบลอนด์นะใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็อ๋อโอเคเสร็จแล้วปั๊บก็ออกจากห้องน้ำเสร็จไปที่โต๊ะแล้วก็บอกกุมหัวเพื่อนว่าเฮ้ยแกช่วยดูด้วยนะคนไหนวะผมบอลเสื้อเชิ้ตตอนนั้นเรากะครบจริงจังหรือว่ากะแค่ดูขำๆกะแค่ดูขำๆ มากกว่าเพราะว่าพวกนี้เขามาเที่ยวเนาะอย่างว่าเสร็จแล้วเราก็แบบก็โอเคเพื่อนพอรู้คอนเซ็ปต์ละทุกคนหันหน้าไปดูกันทางภาพเป็นไงบ้างคะก็เป็นผมบอลเสื้อเชิ้ตกันทางภาพสเปคหรือเปล่าก็ทุกคนก็กลัวนะตอนแรกเขายังไม่ได้เดินเข้ามาก็คือทุกคนตรงนั้นใส่เสื้อเชิ้ตหมดเลยแล้วก็มีผมบลอนด์บ้างผมไม่บอกเลยว่าคนนั้นใส่สีอะไรใช่ใช่แล้วก็แบบแอบกลัวนิดนึงนะเพราะเราก็จะมีอยู่คนนึงแบบเขาดูแบบตองๆนิดนึงอะไรเงี้ยเสร็จแล้วสักพักนึงเราก็เต้นๆอยู่กับเพื่อนเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เดินมาก็บอกเนี่ยสกีดวันนี้พี่ชายฉันเองบอกว่าเนี่ยเขาอยากคุยด้วยมากเลยแต่เขาไม่กล้าคุยอะไรอย่างเงี้ยฝากด้วยนะโอเคแล้วก็โอเคแต่ก็น่ารักค่ะน่ารักแล้วก็ได้คุยกันสารเรื่องต่อใช่ทุกวันนี้ก็ยังคุยอยู่อ๋อคุยอยู่ตอนนี้ถามผู้ชายในสต็อกมีกี่คนคะสู้ดิฉันได้หรือเปล่าประมาณ9โอ้ยกันเขาก็สู้ได้นะ9คนแล้วที่ดิฉันไปจีบเขาแล้วเขาหนีไปไม่ใช่9คนที่ยังคุยอยู่9คนที่ยังมีคุยแล้วถามว่าจริงจังสักคนไหมเขาไม่จริงจังหรอกค่ะฉันเขาเห็นดิฉันบ้าไม่แน่ล่ะเพราะใครจะชอบคนเพี้ยนๆแบบนี้คะมีเยอะเมื่อเช้ายังมาสายดูสินัดเขาไว้น่ะยังล้อเล่นก็มีบ้างค่ะไม่เยอะ4-5 คนธรรมดา4-5 คนก็ไม่เยอะ mix and match รวมกันก็ว่าได้อยู่นะแต่ว่าก็คุยแล้วก็คุยแล้วคนไหนที่ชอบที่สุดนิสัยเขาเป็นยังไงเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยคนไหนที่ชอบที่สุดก็เนี่ยแหละที่เจอที่ภูเก็ตคนนี้คือชอบที่สุดแล้วใช่ก็คือคุยกันตั้งแต่ปีใหม่ตอนนั้นนะคะก็คือคุยกันทุกวันก็หลังจากวันนั้นก็ไปเที่ยวด้วยกันที่ภูเก็ตต่อความน่ารักของเขาที่แบบว่าถูกใจเราคืออะไรคะคือเขาก็เป็นวัยรุ่นแล้วเขาก็แบบจะกวนๆเนี่ยแต่ความกวนในความกวนของเขาเขาก็จะแบบห่วงนะอะไรเงี้ยรู้ว่าเราไม่สบายอะไรเงี้ยเขาจะแบบไปโรงพยาบาลนะอะไรเงี้ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยไปเองนะอะไรเงี้ยไว้เดี๋ยวเขามาแล้วเขาค่อยพาไปพูดซะขนาดนี้แล้วแน่นอนว่าคุณผู้ชมทางบ้านเขาต้องอยากรู้แน่นอนเลยนะว่าสเปคผู้ชายของคุณจีเป็นยังไงสเปคผู้ชายเหรอมีตอนชอบเด็กหรือแก่หรือว่าวัยเดียวกันอะไรอย่างงี้ชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่แต่ว่าไม่ต้องแก่ใช่แต่ว่าทำยังไงทำตัวยังไงให้เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนเคยบอกว่าสเปคแกแปลกนะเราก็ถามว่าทำไมยังไงคะแต่ยังไงเขาก็บอกว่าสเปคแกเถื่อนถึกดิบถอยเถื่อนถึกดิบถอยงั้นที่นั่งอยู่3คนนี่ใช้ได้หมดเลยในสตูเราได้หมดทุกคนเราก็เลยถามว่ายังไงคือเราไม่ได้มองผู้ชายที่หล่อแต่เรามองผู้ชายที่ดูดีเซ็กซี่ชอบผู้ชายเซ็กซี่ยังไงคะผู้ชายใส่บิกินี่หรอมีส่วนนะผู้ชายเซ็กซี่มีส่วนหรือจีสติงยังไงดีเซ็กซี่ในคำนิยามของคุณ
เป็นผู้ชายหุ่นดีหน้าไม่ต้องหล่อเข้มเข้มชอบผู้ชายเข้มเข้มแต่ว่าคืออย่างแรกที่ดูจะดูหุ่นก่อนว่าถ้าหุ่นดีอย่างเงี้ยผ่านมาแล้วครึ่งหนึ่งใช่ถ้าเกิดสมมติผู้ชายหน้าแบบมิสเตอร์บีนมาเลยเอาหน้าแบบมิสเตอร์บีนนะแล้วหุ่นดีมากๆเลยคิดดูก่อนคิดหนักด้วยก็คุณบอกว่าคุณไม่ชอบผู้ชายก็ดูก่อนก็ดูหุ่นก่อนแล้วเราค่อยดูสเต็ปอย่างอื่นต่อเออนะจะบอกว่าชอบผู้ชายเซ็กซี่มีขนหน้าอกนิดๆไหมชอบไหมไม่ชอบผู้ชายมีขนงั้นคุณผู้ชมทางบ้านที่แบบว่าปิงน้องจีอยู่นะคะกลับไปนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเจอเขาก็แว็กด่วนให้หมดทั้งตัวไม่ชอบผู้ชายมีขนทำไมอ่ะเทปที่แล้วนะเขาบอกว่ามีน้องคนนึงเขาบอกว่าเอ้ยชอบผู้ชายมีขนหน้าอกดูเซ็กซี่ผู้ชายมีขนดูเซ็กซี่จริงหรอเออเราไม่ชอบเลยแบบรู้สึกแบบเวลามาโดนตัวกันอย่างเงี้ยแล้วมันจั๊กกะจี่อย่างเงี้ยไม่ชอบขนลุกดีนะ มันชูชั้นทุกอย่างทุกอนูนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ ศีรษะจรดปลายตั้งแต่ต่อมแรกตรงนี้ จนถึงทั้งตัวมันไปหมดนะคุณกลัวนะคุณไม่ชอบไม่ชอบค่ะ อย่างถ้าสมมติใส่เสื้อเชิ้ตเดินมาแล้วเห็นเรามาตรงนี้ไม่เอาเลยนะหน้าหลอกก็ไม่เอาหน้าหลอกก็ไม่เอาโยนมาให้ดิฉันเลย ยังไงก็ได้คือตอนนี้มันเหลือแล้วไม่มีแล้วสเปคผู้ชายก็คือชอบอย่างที่บอกว่าเด็กนะรุ่นเดียวกันก็ได้แต่ว่าขอให้มีความคิดเป็นผู้ใหญ่นิดนึงและอย่างนี้อยากจะรู้ว่าได้เจอคนคนนั้นบ้างหรือยังที่บอกว่าคบจริงจังหรือว่ามีแฟนแล้วหรือยังอะไรอย่างนี้คือถามว่าตอนนี้มีแฟนเลยหรือยังตอนนี้ยังโสดอยู่โสดใช่คำว่าโสดเลยใช่โสดเลยมีแต่เพื่อนสนิทค่ะใช่มีแต่คนคุยด้วยตอบแบบดารานะยังไม่ถึงเวลาค่ะดูทำงานก่อนค่ะทำงานก่อนแต่ว่าก็จริงๆเราโสดมาประมาณ7เดือนแล้วนะ7เดือน7เดือนพอๆกันโสดมาประมาณสัก10ปีได้ใกล้ๆกันอย่างล้อเล่น7เดือนแล้วนี้คือแบบมีคนมาคุยไม่คิดอยากจะมีแฟนบ้างหรอคะนะช่วงนี้ถามว่าคิดอยากจะมีไหมก็ธรรมดาเนาะอยากมีเหงาบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่แบบบางทีเราทำงานอยากแฟนเก่าสาเหตุที่เลิกไปเพราะเขาบอกว่าเราไม่มีเวลาให้อ๋อเราบ้างงานมากเกินไปใช่เขาบอกว่าไม่มีเวลาให้เขาอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้คิดว่าถ้ามีแฟนใหม่เราจะมีเวลาให้เขาไหมเราจะแบบคบกันได้รู้เรื่องไหมจะเข้าใจกันไหมไม่แน่ใจเลยนะอันเนี้ยก็ต้องดูใช่เพราะว่าใช่เพราะว่าเราก็อยากทำงานก่อนใช่ไหมเก็บสร้างอนาคตเราไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาเขาจะคิดกันส่วนมากคนที่คิดแบบนี้นะคะจะต้องเป็นผู้ชายที่เขาจะคิดถึงอนาคตว่าเก็บตังค์ไว้แต่งเมียใช่เก็บอันนี้เก็บตังค์ไว้แต่งสามีใช่เผื่อว่าวันไหนเราเลือกไม่ได้ไงเราก็มีเงินไว้ก่อนอ๋อเหรอต้องอย่างนี้ใช่ไหมคือถ้าอีกหน่อยเราไม่มีผู้ชายเข้ามาในชีวิตแล้วเรามีเงินเรายังมีลูกมีหลานเนาะดูแลเราได้อะไรอย่างนี้เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาไปน่ารักน่ารักแก้เหงาดีกว่าถ้ามีแล้วเจ็บตลอดก็ว่าอย่างนี้ชีวิตประจำวันที่คุณจะเจอผู้ชายเนี่ยส่วนมากคุณจะเจอตามสถานที่ไหนบ้างก็ตอนนี้ก็ทั้งทำงานด้วยแล้วก็ไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำงานคือเดินแบบหรือว่าที่ร้านส่วนใหญ่จะเป็นที่เดินแบบค่ะแล้วก็จะทำพวกเบื้องหลังอะไรเงี้ยก็จะเจอแบบพวกทีมงานฝรั่งหมดเลยอะไรเงี้ยนักแสดงอินพอร์ตมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเที่ยวใช่ก็เจอคนต่างชาติเข้ามาจีบเยอะอยากจะรู้ว่าถ้าเป็นตัวของตัวเองชอบคนเอเชียหรือคนต่างชาติคนแบบยุโรปอเมริกาชอบคนต่างชาตินะก็ชอบใช่ชอบทุกคนไม่ทุกคนแต่ชอบต่างชาติมากกว่าใช่แต่เอเชียไม่ชอบคือเข้ามาคือไม่เอาเลยหรือว่ายังไงคะเอเชียถ้าเข้ามาไม่เอาเลยทำไมล่ะคะไม่รู้สูงขาวตีเกาหลีทำอาหารเก่งเยอะแยะมากมายสเปคดิฉันทำไมคุณไม่ชอบเป็นเพราะว่าเราดำเลยมั้งคะคิดมาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆน่าเกลียดมากแล้วก็เลยแบบเฮ้ยเราเป็นอย่างเงี้ยคงไม่มีใครชอบหรอกเจอคนหน้าตาหล่อๆดีๆเดี๋ยวคงไม่มาชอบเราหรอกอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นได้ยังไงคะใช่คิดอย่างนั้นว่าตอนอาจจะมีคนแอบชอบคุณอยู่ก็ได้ก็มีนะคะก็มีเอเชียเข้ามาบ้างแต่เราก็แบบยังไม่ใช่สเปคชอบฝรั่งมากกว่าก็อย่างนั้นเถอะนี่เวลามีลูกออกมาเป็นลูกครึ่งนี่เอาเข้าวงการต่อได้อยากเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยมีฝรั่งเข้ามาจีบมีแต่คนเอเชียทำยังไงดีคะเพื่อนแนะนำมาบอกว่าไงรู้ป่ะแกก็คบไปสิกับคนเอเชียแล้วแกก็ไปมีชู้คนต่างชาติข้างบ้านลูกมาตามน้ำข้าวก็บอกเขาไปสิว่าเดี๋ยวนี้อากาศเปลี่ยนใช่พันธุกรรมเปลี่ยนแปลงในตลาดตาน้ำข้าวอะไรยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ได้พูดคุยกันแล้วเนาะเกี่ยวกับว่าเลือกสเปคผู้ชายนะของคุณจีแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะเข้ามาเจาะลึกถึงประเด็นสำคัญที่เราบอกว่าคุณจีเนี่ยเป็นแม่ค้าที่ชอบความซาดิสในเรื่องของเซ็กเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันค่ะThank you.
ค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการรูม69กันแล้วนะคะและแน่นอนค่ะว่าคุณสามารถนะคะที่จะเข้าไปชมผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยที่ www.mantv.co.th นั่นเองค่ะและนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องจีกันนะคะซึ่งเราเท้าความกันก่อนนะคะจากเทปแรกจากช่วงแรกนะคะว่าน้องจีเนี่ยเป็นแม่ค้านะที่เจอคนมากแบบมากหน้าหลายตาเลยแล้วก็มีอาชีพเสริมก็คือว่ายังมีการเดินแบบนะแล้วก็เป็นในส่วนของการเบื้องหลังเนาะเยอะแยะมากมายเลยนอกจากนี้แล้วเขาเจอคนเยอะนะบอกได้เลยว่าเธอก็ชอบอะไรที่มันดูแปลกใช่ไหมใช่พิสดารของพูดอย่างนี้แล้วแบบขอยาดมหน่อยชอบอะไรที่มันแปลกแล้วก็พิสดารใช่ชอบอะไรที่มันซาดิสซาดิสเป็นคนชอบลองอะไรใหม่ๆถามว่าทำไมอะทำไมถึงชอบอะไรแบบนี้คะถามคุณนึงคุณกินข้าวจานเดียวทุกวันค่ะเบื่อไหมคะแบบเดิมทุกวันผัดกะเพราอยู่งั้นเบื่อไหมเบื่อไหมถามว่าเบื่อไหมก็นานๆเบื่อทีค่ะเป็นคนแบบว่ารักใครรักจริงชอบอะไรก็ชอบเดิมๆของเดิมอยู่ด้วยกันได้ตลอดแล้วก็มีเบื่อบ้างบางอารมณ์แต่นี่เป็นคนชอบลองอะไรใหม่ๆปกติเป็นคนชอบทานอะไรคะสปาเกตตี้พิซซ่าหรืออาหารอีสานธรรมดาชอบอาหารไทยอาหารอีสานชอบอาหารไทยอาหารอีสานหล่อนก็บอกว่าผู้ชายก็เหมือนกับอาหารนี่แหละถามว่าทำไมเพราะว่าทานส้มตำปลาปลาดุกย่างอะไรเงี้ยทุกวันทุกวันมันก็เบื่อก็อยากจะหันไปลองทานสปาเกตตี้บ้างอะไรนี้บ้างตายแล้ว เปรียบเทียบได้ดูดีอ่ะเอาไปใช้บ้างดีกว่าแล้วทำไมแบบว่าพอเบื่อปุ๊บแล้วคุณถึงแบบว่าอยากจะมีเซ็กที่ซาดิสทำไมไม่ลองแค่เปลี่ยนคู่นอนก็พอแล้วอะคะคือตอนแรกต้องบอกว่าแฟนเก่าคือก็ปกติก็ทำนาชีวิตประจำวันเรื่องเซ็กก็ปกติธรรมดาค่ะเสร็จแล้วคือเราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเฮ้ยว่ามันโดนว่ามันใช่นะเสร็จแล้วคือมาเจอคนนี้ก็เป็นฝรั่งเหมือนกันแล้วทีนี้คือมองผิวเผินเนี่ยเขาก็เป็นคนเรียบร้อยน่ารักธรรมดาอะไรเงี้ยแกดูเป็นแบดบอยนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เยอะจัดอะไรเงี้ยบอกว่าพอคบกันไปก็เริ่มมีรายการก็แรกๆก็ยังธรรมดาอยู่หลังๆเขาก็แบบเฮ้ยเบบไม่เบื่อหรอเบื่อไหมอะไรเงี้ยลองอย่างอื่นไหมคือเขาก็เป็นคนชอบลองอะไรใหม่ๆเหมือนกันคือตอนแรกอาจจะยังไม่ได้ไม่กล้าพูดกันใช่ไหมใช่ก็ถามว่าลองอะไรเอ้ยลองอะไรใหม่ๆไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบคือเขาจะเป็นคนแบบว่าเวลาไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยเจอเห็นชุดคอสเพลย์ชุดหูกระต่ายอะไรเงี้ยชอบคอสเพลย์ก็ลมเดียวกันก็ชอบอันนี้เป็นคนชอบเหมือนกันแต่ไม่มีใครให้ลองคือแบบเวลาไปเดินตามสยามตามอะไรจะมีชุดคอสเพลย์เนาะน่ารักอะไรอย่างงี้ก็แบบชอบชุดพยาบาลน่ารักมากวันไหนชอบชุดอะไรคะชอบชุดอะไรเขาจะชอบให้เราแบบใส่แบบเป็นมีเสือมีหัวอะไรอย่างงี้อารมณ์สัตว์ป่าดุร้ายแล้วก็คานเข้าไปแง่ง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 อะไรอย่างงี้ใช่ไหมได้ทำเสียงมั้งปะเคยทำเสียงก็มีบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้ตลอดชอบคอสเพลย์ไอ้คอสเพลย์นี่มันไม่แปลกมันเป็นอะไรที่แบบว่ายังธรรมดาผู้หญิงเขาชอบกันเพราะว่าชุดมันน่ารักมันแบ๊วๆอารมณ์ดูแบบเอ้ยหน้าแบบหน้าทนุถนอมอ่ะแต่ไอ้ที่วางอยู่นี่ล่ะคะจะช่วยซูมหน่อยได้ไหมมันที่วางอยู่ตรงนี้มันคืออะไรคะไม่ว่าจะเป็นเชือกเดี๋ยวโชว์หน่อยเชือกแล้วก็มีเทียนอุเทียนเข้ามาเป็นแผงนะคะไม่ได้มาอันเดียวนะคะคุณเยอะมากนี่เทียนแล้วก็ยังมีไฟเข้ามาคู่กันแต่คัตเตอร์นี่นะคะคืออะไรคะคัตเตอร์เอามาทำไมอุปกรณ์ช่วยนั่นแหละไหนช่วยอธิบายได้ไหมความเซ็กที่แบบว่าซาดิสของคุณมันคือยังไงคะไอสองอย่างแรกฉันเห็นฉันเข้าใจแต่ไออย่างที่3เนี่ยอย่างที่3คัตเตอร์ยังไม่เคยลองนะแต่วันนี้ว่าเห็นเปิดประสบการณ์อาจจะกลับไปลองต่อแล้วไอ้ยังเอากรีดลิ้นใช่ไหมเสร็จแล้วเอาเหล็กแทงเลยแล้วก็ไปเดินตามงานนี่เราก็มีเทียนด้วยจุดธูปเยอะยากเดี๋ยวอธิบายก่อนได้ไหมว่าเชือกนี่มันใช้กันยังไงคะเชือกจริงๆแล้วจะไม่เส้นใหญ่อย่างนี้อย่างนี้กลัวอันนี้คือแฟนต้องหนักประมาณ150โลดิ้นทีเตียงหักอะไรเงี้ยถ้าเชือกมันก็อย่างใครๆก็รู้ผูกมัดผูกยังไงคะคุณจะพัฒนาการผู้ชายของคุณยังไงโดยวิธีไหนบ้างก็มีหลายแบบขึงข้างบนไหนลองท่าหน่อยได้ไหมขึงกันยังไงคะก็มีหลายแบบขึงกับคานเสาเงี้ยเหรอไม่ค่ะหัวเตียงเขาเรียกอะไรนะคานเตียงสองฝั่งค่ะแล้วก็จะมีแบบไขว้หลังอย่างนี้แล้วมันจะเสียวยังไงคะเขาทำอะไรเราไม่ได้อะเขามาจับมาจับหน้าอกหน้าใจเราไม่ได้ใช่แล้วเราจะรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเราเป็นคนคุมนะเหมือนคนขี่ม้าเราเป็นคน
ุมบางเหียนเป็นคนชอบคุมเกมว่างั้นเถอะแล้วเขาทำอะไรเราไม่ได้เราจะเสียวไหมอ่ะเราทำเขาฝ่ายเดียวไม่ใช่ว่าเขาจะทำอะไรไม่ได้นะกะอีกแค่เชื่อคือต้องบอกว่าแฟนเป็นคนแข็งแรงมากอืมเป็นนักมวยด้วยโอ้ยต่างชาติด้วยนักมวยด้วยล่ำอ่ะแล้วคือแค่เชื่อแค่เดียวทำอะไรเขาไม่ได้เดี๋ยวเมื่อกี้ฉันบอกคนล่ำหน่อยทีมงานนั่งแบบมองหน้าใช่แบบว่าอารมณ์ว่าเธออยากมากเลยเหรออะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าก็อยากอยู่ไม่เจอมานานแล้วจำหน้าตามันไม่ได้แล้วมันเป็นยังไงเออของฝรั่งกันถ้าจะได้อยู่นะใช่ก็แต่ไม่จะไม่ใช่อย่างนี้อืมคือต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบคือคนเราทำมาสุดแล้วอะอะไรก็ฉุดไม่อยู่ถูกไหมแล้วบางทีก็ดิ้นเลยสิใช่หลุดบ้าอะไรวะจริงเหรอจริงมันคนแรงเยอะใช่คนแรงเยอะมากแล้วพอขึงเสร็จแล้วอยากรู้ว่าวิธีการหลังจากที่ขึงแล้วอะเราสามารถทำอะไรเขาได้บ้างเพราะเขาทำอะไรเราไม่ได้เลยอะได้ทุกอย่างนะทำอะไรบ้างอะ เล่าเลยเหล่าประเด็นเต็มไหนลองใช้กับแฟนกับเชือกเนี่ยเป็นยังไงเคยตอนที่เคยใช้กันเนี่ยลองเล่าได้ไหมก็ผูกไว้ค่ะกระหมาดถวายหลังจากนั้น and then หลังจากนั้นก็เขาเรียกอะไรนะลมเร้าบ้างแล้วก็มีแบบว่าปลุกอารมณ์สวัสดิ์นิดนึงใช่เราก็รู้แล้วนี่ว่าจุดเขาอยู่ตรงไหนตรงไหนคะเขาจะเป็นคนชอบแถวเนี้ยค่ะส่วนมากเขาจะเริ่มมาที่ซอกคอแล้วก็หน้าอกคอแล้วก็หน้าอกแล้วเล่าแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบผู้ชายเด็กเซ็กซี่อยู่แล้ว มีซิกแพคมีกล้ามหน้าอก มันยิ่งดับเบิ้ลนะคือคุณไม่ต้องอะไรมากขอให้มีซิกแพคแล้วก็มีกล้ามหน้าอกอยู่ฉันมองฉันก็เสร็จค่ะฉันช่วยตัวเองได้เลยประมาณนี้ป่ะจริงเหรอไม่นะเดี๋ยวไม่อย่างงั้นเดี๋ยวไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวไม่เสร็จแค่เริ่มต้นเสร็จแล้วก็แล้วเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าชอบให้เล่นช่วงล่างให้เล่นช่วงล่างคือใช้มือใช้ปากของเราทั้งสองอย่างทั้งออรัลด้วยทั้งด้วยปทุมทองของเราด้วยเรียกว่าอะไรนะเนี่ยหัดไม่ใช่ปทุมอยู่ตรงนี้อันนี้หัดฝ่าพระหัตถ์ของเราทั้งสองอย่างคือเขาจะเป็นคนที่แบบชอบมองมากกว่าแล้วก็คือเหมือนว่าอยากรู้ว่าตอนนั้นเราคิดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบแล้วเขาก็ยืนโดนละพันธนาการอยู่อย่างเงี้ยหรอใช่แล้วเขาจะมองนะเขาก็มองแบบคือเราก็รู้สึกได้แล้วแหละว่าเขาจะรู้สึกยังไงเคยมีบ้างไหมที่แบบว่าเราใช้เชือกพันธนาการเขาแล้วเรายังไม่ได้แบบสอดใส่หรือแบบว่าอะไรยังไงกันเลยอ่ะแล้วเขาก็เสร็จไม่มีนะแบบว่าที่เราใช้แค่ปากกับมือเราเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นมีค่ะถ้าก็แบลน้อยฉันถามเธอก็บอกว่าช่วยโยกใหญ่หน่อยได้ไหมไม่ใช่คนเลยมัดปุ๊บแล้วเสร็จเลยบ้าเหรอไม่ต้องมีอะไรกันแต่ว่าคุณก็ใช้ปากใช้มือของคุณเลยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วคือคุณอยากจะบอกคนผู้ชมทางบ้านว่าไอ้เชือกเนี่ยมันก็ช่วยกระตุ้นอารมณ์เซ็กของคุณให้เสร็จได้อีกด้วยใช่นิดเหมือนดับเบิ้ลใช่เป็นตัวช่วยเพราะว่าธรรมดาอย่างคนเราเดินมาจุงมือกันขึ้นเตียงเนี่ยน่าเบื่อเบสิกใช่น่าเบื่อนะน่าเบื่อต้องลองเชือกดูสักนิดนึงใช่ลองดูไอ้เชือกเนี่ยโอเคผ่านไปแล้วค่ะเผื่อคุณจะเจอตัวจริงของคุณแต่ขยับความซาดิสขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเป็นเทียนค่ะเทียนเนี่ยเคยดูในแบบในแผ่นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ตั้งใจดูค่ะไปบ้านเพื่อนปาร์ตี้กันเรากินเหล้าวันเกิดแล้วเพื่อนก็แบบว่าเอ้ยลองเอาแบบเจอแผ่นนี้มาเออแล้วก็แบบเนี่ยในห้องน้องชายคืออยากจะรู้เป็นยังไงอารมณ์สาวๆนั่งกันอยู่สาวเปลี่ยวเลยเออเปลี่ยวกันทั้งหมดอ่ะมีอยู่สิบกว่าคนก็เปลี่ยวกันทุกคนอ่ะหันมามองหน้ากันประหลับประเลือดตายจะไปหากินที่ไหนดีคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เอามาดูแล้วเขาก็มีแบบว่าอารมณ์ว่ามีทงมีเทียนเห็นเขาเอาฟาดแบบเอาแบบสาดสาดสาดอ่ะแต่ถ้าคือก็บอกก่อนว่าถ้าเทียนอย่างเงี้ยคุณจุดไปอ่ะน้ำตาเทียนมันก็แค่จะแบบคือมันจะไม่ได้นี่ถ้าใช้จริงๆจะใช้เล่มใหญ่ขึ้นมาหน่อยแบบคือถาดมันจะเป็นกลมๆใช่ไหมคะเทียนพรรษาเลยไหมคะไม่ใหญ่ขนาดนั้นฟาดกันเลยไหมคะคือแบบถาดข้างบนมันใหญ่มันก็จะแบบมีตัวรองน้ำตาเทียนอ๋อเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยมันก็คือคุณก็ต้องรอให้มันหยดลงมาใช่ไหมไม่ดีหรอคะคุณได้อีกอารมณ์นึงคุณฟาดเขาคุณสาดเขาด้วยแล้วคุณก็ได้ใส่นิ้วคุณด้วยวันไหนก็ต้องบอกผัดกันร้องพอเราสาดเขาก็เราก็โอ้ยอยู่อย่างเงี้ยมีบ้างก็ต้องแล้วแต่อารมณ์วันไหนจะอยากเยอะจัดก็ใช้เล่มใหญ่หน่อยน้ำตาเทียนเยอะใช้ถามหน่อยว่าใช้ยันหมดเลยป่ะหมดเทียนเลยป่ะไม่หมดแท่งนึงเลยป่ะไม่สักพักนึงก็เบื่อแล้วเก็บไว้ใช้ต่อรีวิวใหม่ต่อใช่เพราะว่าก็ต้องใช้เกือบทุกวันทีนี้อยากจะรู้ว่าทุกครั้งเนี่ยในการมีเซ็กส์เนี่ยคุณใช้เชือกหรือว่าใช้เทียนบ่อยมากกว่ากันหรือว่าควบคู่กันไปส่วนใหญ่จะเป็นเชือกแล้วก็กุญแจมือนะกุญแจมือมีกุญแจมือไหมคะ
ไม่มีทีมงานบอกว่าอ๋อไม่มีค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาใช้เชือกฟางกุญแจมือหาซื้อไม่ได้ตอนแรกข่าวว่าจะเอามาเองแล้วนะอ๋อหรอแต่ว่ากลัวเขารู้ว่าเป็นใครก็เลยไม่เอาดีกว่าโอ้ตายแล้วปวดหัวก็แฟนคุณนั่งดูอยู่เนี่ยเขาคงรู้สึกเขาก็คงงงก็บอกเขานะว่าจะมาเขาบอกว่าแบบคิดดีแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เป็นไรใช่เราก็มาถ่ายทอดนะถ่ายทอดความรู้เราแล้วทีนี้อยากจะรู้ว่าในเรื่องของเทียนเขาเอาศาสตร์ตัวเราอย่างเงี้ยมันจะแบบห่วงในเรื่องของแผลปงแผลเป็นบ้างไหมไม่นะคะก็จากประสบการณ์ก็ไม่มีไม่เป็นใช่ไม่เป็นแล้วร้อนเวลาความร้อนเนี่ยเสียงที่มันแบบเขาร้องหรือว่าเราร้องออกมาเนี่ยมันทำให้กระตุ้นอารมณ์ยังไงเยอะนะเขาร้องแนวไหนอ่ะเขาร้องแนวไหนเหรออืมอันก็แล้วแต่อารมณ์เขาแหละว่าเขาจะออกมายังไงเวลาสาดเข้าไปอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบซีดบ้างอะไรบ้างทีนี้ถัดมาอันนี้ค่ะเย็นงงค่ะคัตเตอร์มันช่วยอะไรคะมันทำอะไรได้บ้างคัตเตอร์คัตเตอร์มันทำอะไรได้บ้างใส่เสื้อผ้าใช่ไหมฉีกบ้างอะไรบ้างคัตเตอร์ช่วยอ๋อฉีกอย่างเดียวบางทีไม่หลุดผ้าบางตัวไม่ได้เกินไปใช่ผ้าบางตัวไม่ได้เหนือบางๆฉีกไม่ออกกรีดเลยจากไอ้ย่ากรีดเลยแล้วได้ถามแฟนบ้างไหมว่าบางตัวนี่แบบฟลากาโมมาอย่างนี้เขาไม่ซีเรียสนะหรอใช่ก็ถ้าคุณถ้าเป็นอะไรที่คุณชอบคุณจะมายไหมอ๋อแสดงว่าเขาก็เหมือนกันใช่อย่างคุณซื้อชุดBurberry ของคุณมาโกรธนะ Chanel มาเอาไม่เป็นไรแต่ว่าหลังจบเสร็จแล้วซื้อให้ใหม่โอเคหายงอนโอเคได้ตอนแรกนึกว่าจะมาบอกว่ากรีดลิ้นกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงนะคะอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมใช่นอกจากนี้แล้วคัตเตอร์ค่ะเอาจะไปใช้กับอุปกรณ์แบบพวกเสื้อผ้าที่ทำให้เราลำบากในการมีเซ็กซ์ใช่แล้วเวลาที่คุณแบบเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยคุณเคยเอาเล็บจิกเขาแบบให้เขารู้สึกแบบเสียวซ่านบ้างไหมเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเคยดูไอ้เขาดูจริงๆเคยดูจริงเป็นคนที่มีประสบการณ์เคยเยอะมากเคยดูไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองเลยไม่มีใครให้ลองเคยดูจริงๆนี่เคยดูนะแบบหนังญี่ปุ่นหนังเอ็กญี่ปุ่นเขาแบบว่าผู้หญิงจิกผู้ชายอ่ะแล้วก็มีลูดลงด้วยนะให้มันเป็นแบบห่อเลือดอ่ะไหวป่ะแบบมันคุณอย่าพูดอย่างนั้นสิฉันก็หนึ่งในนั้นจริงปะแล้วผู้ชายอ่ะเขายังมีร้องแบบโอ้ยตุ๊กตาก็เลยไม่รู้แบบร้องแบบเจ็บแต่แรกก็แบบเหมือนเขาสะดุ้งอ่ะเจ็บแต่เขาก็แบบพูดแบบเสียงนุ่มแบบว่าเหมือนอารมณ์ว่าเอาอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจว่ามันทำให้รู้สึกเสียวซ่านขนาดนั้นเลยหรอแต่ถ้าถามว่าณจุดนั้นเขาไม่เจ็บนะเขาไม่เจ็บใช่แต่เขาสะดุ้งนะแบบมีแอบสะดุ้งกำลังทำอยู่มีแอบสะดุ้งนิดนึงนะไม่นะไม่สะดุ้งนะเขาไม่เจ็บเขาไม่เขาร้องแต่เขาไม่เจ็บนะเขาชอบแต่ว่าพอเสร็จแล้วไปอาบน้ำทะเลาะกันเอาแสบใช่นี่ไอ้เบฟทำไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นรอยเต็มไปหมดเลยเนี่ยดูสิแต่แรกก็แบบออกมาก็แบบเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เรียกมานี่แล้วก็มามีอะไรหรอดูสีฝีมืออะไรเงี้ยก็บอกว่าอ้าวก็ยูทำไอเจ็บแล้วก็ทำยูเจ็บก็หายการอ๋อแต่วันนั้นตอนนั้นก็ไม่เห็นยูจะร้องอะไรเลยใช่ใช่เราก็บอกว่าอ้าวทำไมตอนนั้นไม่เห็นร้องท่านร้องก็จะหยุดใช่ไหมก็เห็นร้องชอบเราก็เลยใส่มีวิธีการแก้ง่ายๆเขาไม่บ่นทำไมรู้ป่ะ1คือเอากระจกไปทิ้งก่อนจะมีเซ็กต้องเอาไปแอบบัวทิ้งด้วยนะ2คือไม่ต้องอาบน้ำใช่ก็นอนหน้าวันอยู่อย่างนั้นแหละใช่นอนหมกกันอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วอยากจะรู้ว่าในเรื่องของการมีเซ็กที่ซาดิสของคุณเนี่ยมันนานมากน้อยแค่ไหนหมายถึงระยะเวลาใช่แล้วแต่นะบางทีเขาจะสุดแต่เขาไม่ยอมไม่สุดเขาก็อั้นไว้อยากจะซาดิสมากกว่านี้อีกใช่ประมาณกี่นาทีคะเป็นชั่วโมงก็มีนะเซ็กธรรมดาเนี่ยก็ว่าเหนื่อยแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเต็มที่ก็ประมาณชั่วโมงอะนี่คุณก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันซาดิสของคุณได้ไปเรื่อยส่วนมากจะเล่นตรงไหนมากที่สุดเล่นตรงไหนมากของร่างกายส่วนใหญ่จะเป็นหลังหมายถึงว่าเราเล่นหรือเขาเล่นทั้งคู่เราเอาถามเราก่อนละกันเราชอบเล่นตรงไหนของเขาเราชอบเล่นตรงไหนของเขาชอบเล่นหน้าอกกับท้องแล้วก็หลังหน้าอกท้องหลังคือทั้งตัวเลยก็ว่าได้ทั้งตัวเล่นยังไงคะใช้อะไรเล่นมีปั่นขนไก่กันไหมไม่มีอันนั้นมันน่องแนมแล้วหน้าหลักแอปเปิลอะไรอย่างงี้ลองเอาโบที่ฉันเอ้ยดอกไม้ที่ฉันไปปั่นดูไหมคะใหญ่ได้อีกนั่งดูในมอนิเตอร์โอ้ใหญ่ได้อีกนะโบดิฉันเนี่ยเคยมีบ้างไหมแบบอารมณ์แบบว่าทำให้จักกะจีจักกะเดียมกันอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าจะไม่เคยใช้ขนไก่ไม่เคยเลยใช้อวัยวะเราดีกว่าทำให้จักกะจีจักกะเดียมกันแล้วเขาล่ะคะชอบส่วนชอบเล่นส่วนไหนของเราในร่างกาย
เขามาถึงอย่างแรกคือเขาจะเป็นคนตรงมากจับตูดกันจับตูดใช่ตีเลยตีเลยอารมณ์คือกำลังก้มเก็บของอะไรอยู่หรือเปล่าคืออยู่เก็บสบู่อยู่หรือเปล่าอยู่ด้วยกันก้มไม่ได้ก้มมีกระแทกกันทีไหวปะคือแบบถ้าของตกนี่คือเราต้องนั่งลงไปเก็บนะคือถ้าเกิดถ้าวันไหนเราทำงานเหนื่อยมานั่งลงมาเก็บแม่เดี๋ยวเขาก็เดินมาข้างหน้าคุณเวลาคุณหงายหน้ามาปุ๊บนอนน้อยมาจ่ออยู่ข้างหน้าเลยค่ะก็มีเออก็มีอันนี้ก็มีประสบการณ์อีกไม่ใช่ประสบการณ์โดยตรงชอบมีแบบว่าคุณผู้ชมทางบ้านโทรมาเล่าให้ฟังแชร์กันเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่มีแต่คุณผู้ชมทางบ้านเล่าให้ฟังว่าแฟนชอบแบบว่าเห็นอะไรก็คิดถึงเป็นท่าเรื่องเซ็กตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีอะไรนะคะแบบไม่เคยเกิดขึ้นกับนิชาเลยเลยอะไรนะสัปดาห์หนึ่งมีเซ็กกี่ครั้งสัปดาห์อยากจะรู้ไงทีมงานถามอยากจะรู้ว่าอยากจะรู้ว่าสู้เขาได้หรือเปล่าอ๋อว่าสัปดาห์หนึ่งมีเซ็กกี่ครั้งถ้าอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่ด้วยกันทุกวันเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารก่อนอาหารก่อนตื่นนอนชอบเวลาไหนมากที่สุดชอบเวลาไหนมากที่สุดก่อนตื่นนอนหลังตื่นนอนก่อนตื่นนอนเออรอให้เบรกอยู่ก่อนตื่นนอนไงก็แบบสลึมสลืออยู่กำลังจะปวดฉี่ไม่ปวดฉี่นะกำลังจะเคารพธงชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยสักทีนึงแล้วค่อยตื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าชอบแบบไหนชอบหลังตื่นนอนหลังตื่นนอนตอนเช้าใช่เพราะว่าenergy กำลังมาแล้วไงพักผ่อนมาเต็มที่ผู้ชายเขากำลังแบบนะกำลังจะตื่นนะอารมณ์ธงชาติตอนเช้าอะไรอย่างงี้ก็ทำให้เรารู้สึกดีค่ะใช่เราเป็นยังไงแต่ว่าถึงว่าถ้าตัวเขานะถ้าอันนี้คือทำแล้วแต่ว่าถ้าถามตัวเขาได้ตลอดได้ตลอดใช่แล้วเราก็พร้อมตลอดปะล่ะก็พร้อมตลอดทำไมผู้หญิงที่มารายการของเรารูม69นี้นะคะหรือว่าง่ายว่าสาวไทยของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยบ่อยยั่นกับเรื่องเซ็กเลยไม่ว่าคุณผู้ชายจะตอนไหนก็ตามคุณก็เต็มที่ตลอดเวลาไม่ทราบว่าทานอะไรกันคะฉันได้ไปหาทานบ้างต้องให้คุณสามีหายทานให้คุณแฟนหายทานต้องทานไข่คู่ด้วยนะไข่เดียวทานไม่ได้นะใช่ในเรื่องของขนาดบ้างดีกว่าครบยุโรปไม่ต้องพูดถึงเรื่องไซส์แต่ถามว่าถูกใจพอใจมากน้อยแค่ไหนกับเรื่องไซส์ของเขาถามว่าพอใจไหมก็พอใจนะพอใจก็พอใจมากประมาณเท่าไหร่ถ้าวัดให้เปรียบเทียบว่าประมาณเท่าไหร่จะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมคงจะกล้วยหอมแล้วแหละถ้าความยาวกล้วยหอมเลยเหรอใช่แต่ว่าถ้าเทียบกันกล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าความอวบกล้วยน้ำว้าจะอวบกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นสองอย่างบวกกันจริงดิจริงคุณก็ชอบเลยหรือว่าชอบแบบขนาดกำลังดีไม่ต้องใหญ่มากแหมผู้หญิงบางคนก็ชอบนะแบบว่ากำลังดีไม่ต้องใหญ่มากเพราะมันทำให้รู้สึกเจ็บแล้วก็คับมากเกินไปแต่สำหรับคุณชอบใช่แบบพีคเลยระดับไฮเอนด์มาเลยทีเดียวใช่เราต้องคลาสจุดแม็กอยู่แล้วทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งอวบเอามาให้หมดใช่สำคัญมากไหมกับเรื่องขนาดว่าจะต้องให้มันไม่ว่าจะแบบไม่ต้องเรื่องของแฟนก็ได้แน่นอนเราต้องเคยมีกิ๊กใช่ไหมเพราะผู้หญิงมารายการของเราไม่มีคนไหนไม่มีกิ๊กค่ะมีจะมารูม69ไม่ได้นะคะจากการที่เราทำการสัมภาษณ์มาแล้วเรื่องของกิ๊กเคยเจอกิ๊กที่มีขนาดเล็กบ้างหรือเปล่ามีค่ะก็เซ็งนะสำคัญมากน้อยแค่ไหนสำหรับเราคือสำคัญมากน้อยแค่ไหนบอกไม่ถูกแต่บอกว่าเอาเป็นว่าเราหมดอารมณ์หมดอารมณ์เลยทีเดียวคือแบบเจออย่างงี้แล้วเรามีวิธีบอกลาเขายังไงอ่ะบอกว่าโอ๊ยยูมันแบบเราก็จะบอกตรงๆเลยหรือแบบว่าหาเรื่องไปทำอย่างอื่นแทนหรือยังไงก็ส่วนใหญ่จะแบบว่าตั้งปลุกโทรศัพท์ไว้อะไรเงี้ยเฮ้ยโทรศัพท์มาเพื่อเรียกเราต้องรีบไปติดงานเลยเฮ้ยลืมเลยเพื่อนนัดต่อให้คุณหล่อหน้าตาเป็นแบบแบรดพิตต์มาเลยแต่ว่าขนาดของคุณแค่นั้นไม่ได้ช่วยไม่ช่วยหน้าคุณไม่ได้ช่วยนะแบบตอนนี้ฉันเห็นคนหล่อฉันมีอารมณ์นะจริงเหรอเห็นแล้วแบบมีอารมณ์รู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้แบบขนาดนั้นก็แบบเราเป็นแฟนก่อนไหมคะคิดดูก่อนเราเป็นแฟนก่อนคบกันก่อนให้แม่มาขอก่อนแล้วค่อยมีอะไรกันแล้วก็ค่อยหาวิธีเพิ่มไปอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ดีมาแบบมีอะไรกันเลยฟิชเชอร์ลิงกันเลยไม่ได้เดี๋ยวคุณแม่ว่า ทีนี้เราพูดถึงอุปกรณ์ในเรื่องของความซาดิสสถานที่ที่ซาดิสของคุณน่ะที่เคยไปแล้วถูกใจมากที่สุดไม่ต้องกับแฟนคนนี้ก็ได้กับใครก็ได้ลองเล่าได้ไหมคะว่าเหตุการณ์มันพาไปยังไงบ้างเหตุการณ์มันพาไปยังไงอืมคือต้องบอกกันเลยว่าสถานที่นั้นเป็นเอาเป็นว่าสถานที่ชุมชนละกันเราไม่อยาก
บอกไปมากกว่านี้เนาะก็เป็นสถานที่ที่มีคนอยู่เยอะใช่เดินผ่านตลอดเป็นสะพานลอยนี่เหรอไม่ใช่อันนั้นจะโล่งโจ้งกันไปนะเราจะต้องมาคอยระแวงตลอดเวลาแต่ว่านี่ก็แบบมันจะเป็นบันไดหนีไฟจะมีเราก็จะมองเห็นคนข้างล่างใช่ไหมเราก็จะเห็นตึกข้างๆนั่นแหละแล้ววันนั้นเกิดนึกยังไงบันไดหนีไฟที่ไหนคุณถึงแบบว่ามีอารมณ์ยังไงถึงแบบชวนกันไปที่นั่นคือตอนแรกเขาไปสูบบุหรี่ใช่ก็เราก็ไปนั่งได้หลานเล่นนั่งธรรมดาปกติเขาก็นั่งอยู่ข้างบนแล้วนั่งอยู่ข้างล่างเล่นมือถือเป็นบันไดหนีไฟโรงแรมคอนโดหรือว่าเป็นสถานที่แบบออฟฟิศอะไรอย่างนี้เป็นจะบอกว่ายังไงดีเป็นสถานที่ที่แบบว่าคือไม่อยากจะพูดแล้วพูดแล้วมันจะดูแรงมากพูดไปเลยค่ะไม่เรียนไม่มีอะไรให้เหลือแล้วก็พูดใส่หน้ากากดิฉันนี่สิคะทุกเทปค่ะเป็นมหาลัยเป็นมหาลัยใช่มหาลัยเลิศอ่ะอยากลองอ่ะมหาลัยเด็กๆเขาจะเดินมันแบบดูดบุหรี่กันเยอะนะตรงนั้นน่ะนี่เรียนอยู่ไงคะเรียนอยู่ก็เลยรู้ใช่แล้วก็ตลาดมหาก็อย่างที่บอกเรามองเห็นคนข้างล่างเรามองเห็นตรงข้างแล้วเราก็ต้องมี50 50บ้างแหละว่าตึกแล้วก็ชุดนักศึกษาด้วยใช่ป่ะต้องเห็นเราใส่ชุดนักศึกษาด้วยป่ะไม่ค่ะวันนั้นเราใส่ชุดนอกไปถ้าชุดนักศึกษาเนี่ยโปะเช๊อะไรยังไงต่อคะก็เสร็จเขาก็นั่งสูบบุหรี่อยู่ข้างบนเราก็นั่งเล่นมือถืออยู่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรของเขานะเขาก็หยิบมือถือออกมาเปิดหนังเราก็งงค่ะเป็นมีเก็บไว้อยู่แล้วใช่แล้วถามเป็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกปั๊มเป็นไรอะไรเงี้ยเขาบอกอยากตรงนี้เราก็แบบจะบ้าเราคนเยอะนะอะไรเงี้ยตอนแรกก็มีอาปฏิเสธบ้างนิดหน่อยแต่ในใจก็แบบเป็นมารยาทถ้าเราเปรี้ยงมาให้เขารู้เต็มที่เขาอาจจะตกใจใช่แล้วเมมไว้บ้างเขาบอกว่าเราก็บอกเฮ้ยตรงนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเขาบอกลองดูอะไรเงี้ยแล้วก็คือถอดออกหมดไหมหรือว่าก็ไม่หมดค่ะพอทำหมดถ้าคนเดินผ่านเราจะไม่ทันนะมันก็จะมีบ้างแบบเสียงแบบผักประตูบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องรีบละลุกละต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะลุกนานแค่ไหนในช่วงเวลาที่มีเซ็กกันตรงนั้นต้องบอกว่าแป๊บเดียวมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครจะเดินเข้ามาบ้างอะไรที่มันตื่นเต้นมันทำให้ท้าทายใช่ไหมคะใช่แล้วฉันกำลังคิดภาพนะคะตรงบันไดหนีไฟมันก็จะมีราวบันไดใช่คุณต้องมีท่าด็อกกี้บ้างแหละท่าเดียวที่มัน ที่มันได้หรือว่าคุณมีท่าอื่นอีกคะที่มันตื่นเต้นมากกว่านี้ได้เตรียมอุปกรณ์ไปด้วยไหมคะไม่ได้เตรียมค่ะตอนนั้นต้องบอกว่าไม่ใช่กับไม่ใช่แฟนเป็นดิฉันนะฉันทำไงรู้ไหมคะโทรศัพท์มือถือเนี่ยค่ะดูอยู่ข้อหัวเลยค่ะ ทำไปข้อไปทำไปข้อไปค่ะซาดิสดีค่ะกำลังได้อารมณ์ได้มั้ยลองดูนะใช่เดี๋ยวจะไปลองดูเอาละค่ะสำหรับตอนนี้เวลาในช่วงที่2ของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็มีในส่วนของเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องเซ็กต่างๆนะมาแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านเอ๊ะยังไงทางบ้านนะให้รู้วิธีเคล็ดลับนะของเรื่องเซ็กที่มีความสุขหรือว่าเรื่องอื่นๆที่ทำให้เซ็กนั้นนะคะแบบว่าดำเนินไปได้ด้วยดียังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอกันค่ะและกลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะกับรายการ Room 69ค่ะแน่นอนว่าคุณสามารถที่จะติดตามได้ทาง www.mantv.co.th นั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้อย่างที่เราได้บอกไปจากช่วงที่2ของรายการของเราว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของเคล็ดลับหรือว่าเกี่ยวกับการทอล์กเกี่ยวกับเรื่องเซ็กมาแนะนำนะคะให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักเซ็กมากขึ้นนะสำหรับตอนนี้นะคะเป็นหัวข้อของ7ความเชื่อเรื่องเซ็กที่ควรเชื่อใหม่ได้แล้วนะข้อแรกเป็นความเชื่อค่ะที่บอกว่ามีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่สามารถถึงจุดสุดยอดหรือว่าถึงออร์กาซัมได้ติดต่อกันหลายหลายครั้งจริงไหมคะผู้ชายสามารถที่จะถึงจุดสุดยอดหลายๆครั้งได้เหมือนกันหรือเปล่าหมายถึงว่าถ้าถามว่าผู้หญิงก่อนไหมก็จริงนะผู้ชายก็จริงคือหลายๆคนจะเชื่อไงคะเป็นความเชื่อที่แบบว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องแบบเสร็จหลายๆครั้งในหลายครั้งในหลายครั้งซึ่งผู้ชายไม่สามารถทำได้นี่เขาบอกมาว่าที่จริงแล้วเนี่ยแม้ว่าราว 30% ของผู้หญิงที่สามารถออร์กาซัมได้ต่อเนื่องกันหลายๆครั้งแต่ว่ามีเพียงราว 10% เท่านั้นค่ะที่ทำอย่างนั้นได้เป็นประจำผู้หญิงแค่ 10% เท่านั้นแหละที่ทำอย่างนั้นได้เป็นประจำ
นะคะและที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เชื่อกันทั่วไปก็คือว่าผู้ชายบางคนสามารถออกัสซัมได้ต่อเนื่องโดยไม่สูญเสียการแข็งตัวอย่างไรก็ตามค่ะกรณีนี้พบมาว่าผู้ชายนะที่อายุน้อยๆเนี่ยสามารถเสร็จโดยที่ไม่หดได้ด้วยใช่หรออุ๊ยไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะจริงหรือเปล่าคะไหนคุณช่วยอธิบายฉันหน่อยสิคะแบบมันเป็นกูรูแบบรีบใช่เลยนะรู้เลยนะก็เราก็ดีเขาเป็นแบบว่าความเชื่อใช่ไหมเราบอกมาแล้วก็บอกตามที่เราเคยเจอมานี่คือยังไงผู้ชายที่อายุน้อยหรือแบบวัยรุ่นอยู่เลยเนี่ยเขาก็ไม่น้อยแล้วนะเขาก็25 26โอ้ยก็วัยรุ่นอยู่แล้วค่ะคุณแหม25 26เออก็วัยรุ่นอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะถึงจุดสุดยอดหรือว่าถึงออกาซัมโดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องแบบหลั่งออกมาหรือว่าน้องหนูของเขาหดคือเขาก็สามารถเสร็จพร้อมๆเราได้มันเป็นยังไงคะความรู้สึกตอนนั้นคุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าเวลาที่คุณเสร็จแล้วเขาเสร็จพร้อมกับคุณเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างถามว่ามันรู้สึกที่ไม่แข็งตัวโดยที่ไม่แข็งตัวเอ้ยโดยที่พูดผิดขอโทษทีฉันมึนโดยที่ไม่หดตัวแล้วยังแข็งตัวอยู่เงี้ยมันก็ตื่นเต้นดีนะมันก็ได้อารมณ์อีกแบบนึงใช่ไหมล่ะเพราะว่าเกิดถ้าสมมติเรากำลังจะเสร็จเขาเสร็จแล้วแต่ว่าเขาสามารถที่จะใส่ต่อเข้ามาได้เลยแต่ไม่หดเงี้ยหรอไม่แล้วเขาแบบสีหน้าอารมณ์ท่าทางเหมือนกับตอนที่เขาเสร็จแล้วหดเหมือนกันไหมก็เขาถ้าเสร็จแล้วหดเขาก็จะดูเหนื่อยอืมแต่อันนี้คือเขาไม่คือเหมือนกับอารมณ์เขายังไม่หมดอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าหลายๆคนทั้งบ้านอาจจะเข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยที่เสร็จได้หลายๆครั้งเนี่ยอาจจะแบบผู้หญิงคนนี้แบบแปลกหรือเปล่าคลายแม็กซ์หรือเปล่าเสร็จที20 30ครั้งมีนะมีบางคนเสร็จแล้วมีแบบผู้หญิงมีน้ำออกมาด้วยอ่ะเป็นพุ่งออกมาอย่างเงี้ยโอ้ยเอวีญี่ปุ่นเคยดูเธอแต่ว่าเขาจะเอาอะไรฉีดมันมีเหมือนคนที่แบบเขาทำลิ้นอย่างเงี้ยแล้วมันก็พุ่งปี๊ดออกมาเออมันมีนะยังงงอยู่เลยว่านี่ตกลงเป็นผู้หญิงหรือเป็นกระเทยแปลงเพศมาเขาซ่อนปืนฉีดน้ำซ่อนปืนฉีดน้ำจะยัดลงไปยังไงล่ะแหมไม่ได้โชว์ตามบาร์พัทยายัดของแปลกกันไปเลยเออมันก็มีด้วยคือเสร็จอย่างเงี้ยแบบคนส่วนมากเชื่อผู้หญิงจะเสร็จได้อะไรแปลกๆเยอะแต่ผู้ชายจะเสร็จได้อย่างเดียวถามเลยดีกว่าไม่ถามคุณละถามทีมงานผู้ชายเราเยอะเอาเหลือคนเดียวละสองคนเสร็จได้ป่ะอย่างนั้นน่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะฉันอยากทราบเพราะว่าส่วนมากก็ต้องเป็นผู้ชายที่ดูรายการของเราอยากจะทราบมากเลยช่วยตอบไปฉันหน่อยได้ไหมคะว่าผู้ชายสามารถเสร็จได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าตำราเขาบอกมาว่าผู้ชายสามารถเสร็จอย่างนั้นได้จริงใช่คุณก็มั่นใจมากเลยเพราะแฟนคุณมีกี่คนแล้วที่เป็นแบบเนี้ยที่สามารถเสร็จโดยที่ไม่หดคนเดียวนะคนเดียวเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทุกคนใช่มีน้อยนะคะก็ยังไงถ้าอยากจะเป็นผู้ชายที่โชคดีแบบนั้นบ้างคุณผู้ชมก็ลองฝึกวิชาดูแนะนำนะคะใช่เสร็จพร้อมๆกับผู้หญิงโดยที่ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรยังแข็งตัวอยู่ไม่อ่อนก็สามารถดำเนินรักต่อไปได้เรื่อยๆผู้หญิงก็สามารถเสร็จได้หลายครั้งทำให้ผู้หญิงติดได้นะเออน่าลอง ยิ่งกว่าห้อยขุนแผนอีกอ่ะใช่ใช่ ต่อเลยค่ะความเชื่อเรื่องที่สองค่ะกับความเชื่อที่ว่าการช่วยตัวเองทำให้อวัยวะเพศชายใหญ่ขึ้นจริงปะว่าจริงปะอ่ะว่าจริงหรือปะว่าไม่จริงนะไม่จริงใช่ป่ะดิฉันก็ว่าไม่จริงเรามาอ่านกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าที่จริงแล้วถึงแม้ว่ามันจะให้ความรู้สึกที่ดีแต่ความเป็นไปได้ว่าจะทำให้อวัยวะเพศของผู้ชายใหญ่ขึ้นนะคะก็เขาบอกว่าใช้มือนวดคลึงมันก็ไม่ทำถ้าไม่ทำเป็นประจำเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะใหญ่ได้หรอก อย่างนี้เขาบอกมีการนวดกระปูเกิดขึ้น ถ้าคุณไม่นวดประจำไม่ทำประจำมันก็ไม่สามารถที่จะใหญ่ได้หรอกเหมือนอาการที่เรานวด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 แล้วมันก็บวมไงใช่มันก็ทำให้แต่ถ้าวันหนึ่งหยุดนวดมันก็หยุดบวมเหมือนการนวดหน้าอกหรือนวดนมอะค่ะคุณจะไปตีกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งสู้คุณเจ็บตัวทีเดียวยัดไปเลยค่ะซิลิโคนคุณใหญ่ขึ้นแน่นอนใช่ถ้าคุณอยากจะใหญ่ผู้ชายทำไงรู้ไหมแนะนำไม่ต้องนวดไม่ต้องช่วยตัวเองให้คนอื่นช่วยดวบไปดวบมาดวบไปดวบมาวันละหลายๆรอบมันใหญ่ได้ตลอดค่ะแล้วของแบบนี้มันไม่ต้องแบบมานั่งฝืนใจทำด้วยมันทำเองโดยธรรมชาติใช่ใช่ฉันก็แบบไม่ได้รู้อะไรมากเคยฟังผ่านหูผู้ใหญ่เขาเล่ามาเราเป็นเด็กเราก็เก็บข้อมูลอย่างเดียวนะคะพูดแล้วเขินนะเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วนิชาไม่ค่อยเหมาะกับรายการแบบเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์เท่าไหร่หรอกแต่แบบว่าลุกให้ค่ะลุกให้ความรู้ไม่ค่อยมีก็ฟังเขามานะคะอายตัวเองอันนี้ไม่ได้แก้ตัว
ชื่อความเชื่อเรื่องที่2กับโคม่ากับโคม่าเราโคม่าอ่ะกับความเชื่อของเราเรื่องที่2นะที่บอกว่าช่วยตัวเองทำให้อวัยวะเพศผู้ชายใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเคยมีแฟนสักคนของคุณไหมที่เขาแบบมีความเชื่อในเรื่องนี้เหมือนกันเคยมีบ้างไหมคะถามว่าเคยมีไหมก็มีนะแต่เราก็ถามเขาว่าบ้ามันช่วยไม่ได้หรอกมันเป็นวิทยาศาสตร์หลักไหนเนี่ยบ้าบอกว่าทำไม่ได้หรอกเราเคยมีที่แบบว่าเขาบอกเฮ้ยเนี่ยการแบบนวดหรือว่าการช่วยตัวเองเขาเชื่อแล้วใช่ไหมเขาก็มีไปซื้อน้ำมงน้ำมันอะไรอย่างงี้มานวดเคยมีแฟนของคุณแบบทำแบบนี้บ้างไหมคะก็มีนะก็ดูเหมือนเขาตั้งใจจะแบบเนาะเพิ่มแล้วให้กำลังใจเขายังไงบ้างว่าเออไม่ต้องขนาดนั้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าไม่ได้ซีเรียสแต่จริงๆก็ซีเรียสนะเออก็คือให้กำลังใจไปแต่ว่าคิดอยู่ในใจได้ก็ดีนะจะโดนกูทิ้งเจอใหญ่กว่าไปแน่อะไรอย่างเงี้ยเออนะถัดมาค่ะกับข้อที่3เชื่อกันว่าค่ะผู้หญิงไม่ชอบทำออรัลเซ็กเถียงให้ตายค่ะเพราะตัวเองเป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ใช่อ๋อหนูชอบทำออรัลเซ็กค่ะทำกับแตงกวาค่ะไม่มีผู้ชายให้ทำค่ะอะไรอย่างงี้ไม่เราก็ต้องฝึกเผื่อสักวันหนึ่งเรามีผู้ชายเรามีแฟนเป็นตัวเป็นตนของเราใช่มีตัวเป็นตนอุ๊ยปั๊บเรามีแฟนใช่ไหมเราได้แบบเราก็ฝึกกับแตงกวาไปก่อนไงเออเถียงก็เป็นบทเรียนที่ดีจริงไหมคะสำหรับคุณเชื่อไหมคะว่าผู้หญิงไม่ชอบทำออรัลเซ็กคุณเชื่อไหมคะเชื่อไหมถามว่าเชื่อไหมเชื่อนะเพราะว่ากับแฟนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ปัจจุบันนี้เป็นแฟนเก่าแต่เขาก็มาพูดให้ฟังนะว่าเนี่ยแฟนเขาไม่ทำแบบนี้ไม่แบบนี้เขาเบื่อนะเขาพูดอย่างนี้เลยนะอะไรไม่ส่วนใหญ่แต่เพราะว่าเราสองคนเป็นส่วนน้อย นะคะซึ่งเขาได้อธิบายมานะคะว่าที่จริงแล้วในขณะที่ผู้หญิงนะน้อยกว่าผู้ชายในขณะที่มีผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายรายงานว่าชอบการทำออรัลเซ็กให้กับคู่รักแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็สนุกกับกิจกรรมค่ะเช่นนี้ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามพวกเธอดูสิดิฉันถามแล้วนะเขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงชอบทำให้แต่ผู้ชายจะชอบเชื่อว่าผู้หญิงไม่ค่อยทำเป็นเพราะความต้องการคุณสูงไปหรือเปล่าคุณลองคิดดูนะคะคุณผู้ชายที่บ้านค่ะถ้าผู้หญิงอ้าปากอยู่อย่างเงี้ยค่ะตลอดเวลา15หรือ20นาทีคุณคิดว่าผู้หญิงจะเมื่อยไหมคะกามค้างกามค้างเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแบบว่าแบ่งบ้างจากการที่ทำออรัลเซ็กด้วยสลับกันแล้วก็แบบใช้มือบ้างอะไรบ้างสลับกันไปไม่ใช่ว่าคุณชอบที่จะให้ออรัลเซ็กแล้วที่ฉันจะเป็นโรบอทอ้าปากให้คุณได้ตลอดเวลาครึ่งชั่วโมงก็ไม่ใช่นะคะคุณก็เลยเชื่อว่าผู้หญิงไม่ชอบทำออรัลเซ็กแต่จริงๆแล้วผู้หญิงชอบนะคะแต่อย่าอะไรที่มันมากเกินไปก็ไม่ดีต้องพอดีพอดีถัดมาค่ะเป็นความเชื่อที่4ในเรื่องของออรัลเซ็กก็ได้เคลมไปแล้วเนาะจริงๆแล้วผู้หญิงก็ชอบแต่คุณผู้ชายแหละไม่พอเองอารมณ์เสียถัดมานะคะเป็นความเชื่อที่4ค่ะเชื่อกันว่าถ้าผู้หญิงไม่ถึงจุดสุดยอดหรือว่าออกาซัมก็แปลว่าเธอไม่สนุกกับเซ็กจริงหรือเปล่าไม่จริงนะคุณสนุกกับเซ็กยังไงบ้างคะคือบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องถึงสุดขนาดนั้นใช่ไหมกับแค่จุดนั้นแต่ว่าบางทีอย่างอื่นปัจจัยอื่นเนี่ยก็ช่วย อย่างเช่นอย่างเช่นแบบก็อย่างถ้าเขาอย่างเงี้ยเราชอบแบบไหนล่ะเกิดถ้าว่ามันไม่ได้เสร็จตรงจุดนั้นเราชอบแบบนั้นแล้วเขาทำให้เราคือมันไม่ใช่แค่ระยะเวลาแค่5วิ10วิทำตลอดอะทำไมเราจะไม่เสร็จไม่จำเป็นเอาจริงๆแล้วคือไม่จำเป็นต้องเสร็จก็ได้ขอแค่แบบว่ามีอารมณ์ร่วมกันทำให้เรารู้สึกเสียวได้สนุกได้แล้วก็รู้สึกดีแล้วแค่หน้าคุณหล่อหุ่นคุณเพอร์เฟกต์ฉันก็สนุกแล้วล่ะ 50% ละแล้วก็ไปแล้วล่ะแล่นไปไกลแล้วล่ะจิตใจอะไรอย่างนี้นะอะสำหรับในตำราบ้านดีกว่าเขาบอกว่าที่จริงแล้วเชื่อหรือไม่เขาว่ามีเพียงราวครึ่งเดียวของผู้หญิงเท่านั้นที่ออกาซัมจากการร่วมเพศที่มีการสอดใส่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะ 50% ที่จะถึงจุดสุดยอดกับการเซ็กที่มีการแบบร่วมเพศกันจริงจังผู้หญิงส่วนมากต้องการการกระตุ้นคริสตัลลิสเพื่อถึงจุดสุดยอดคริสตัลลิสนะคะก็คือจุดข้างนอกนะของอวัยวะเพศผู้หญิงนะคะซึ่งเขาบอกมาว่าไม่ว่าจะเกิดการสอดใส่หรือไม่ก็ตามเนี่ยผู้หญิงจำนวนมากก็สนุกกับเซ็กได้ถึงแม้ว่าพวกเธอจะไม่ถึงจุดไคลแม็กซ์ก็ตามเคยลองไหมก็เคยครับไม่ต้องใส่อะไม่ต้องใส่เคยหันมามองหน้าดิฉันอึ้งเขาตอนแรกสายตาเธอแบบว่าชนีนางนี้แบบแผ่วๆไม่ก็อะไรอีเมจินตามเคยลองไหมแบบว่าเสร็จโดยที่ไม่ต้องมีการสอดใส่เสร็จจากคริสตัลลิสจุดสุดยอดภายนอกบ่อยเขาใช้อะไรทำให้คุณเสร็จที่ไม่ต้องการที่ไม่ต้องใช้อวัยวะเพศ
ก็มือทำยังไงเหรอคะเสียงดิฉันแววตลอดเวลาเขาทำยังไงคะอันนี้ไม่รู้จริงเชื่อที่ไม่ไม่เผื่อผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาเป็นแบบคุณผู้ชายที่แบบว่าเอ้ยทำแต่งงานตั้งใจเรียนไม่ค่อยได้รู้แบบว่าอะไรพวกนี้เผื่อเขาจะไปใช้กับแฟนเขาบ้างอะไรอย่างนี้ไงลองอธิบายฟังได้ไหมว่าการเสร็จจากคริสตัลลิสโดยการใช้มือเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะก็ถ้าจะให้แนะนำนะก็แนะนำว่าให้แบบว่าก็ลมเราก่อนใช่ไหมระหว่างเราจูบเขาเราสัมผัสเขาอย่างเงี้ยมือคุณก็ค่อยๆลงไปสิลงไปไหนคะลงไปข้างล่างหลังจากนั้นพอเจอคริสตัลลิสปุ๊บพอต้องทำยังไงคะไม่ใช่แบบหมับไปทีเดียวอย่างนี้ไม่ใช่นะค่อยๆให้เริ่มทุกอย่างค่อยๆเราค่อยเพิ่มเลเวลเอาอ๋อเพิ่มเลเวลก็เหมือนใช้ไวเบเตอร์ปรับระดับอะค่ะเบาๆก่อนนี้แผ่วๆให้เขารู้สึกพูดถึงเรื่องนี้เคยใช้ของเล่นบ้างปะของเล่นน่ะที่ไม่ใช่อะไรอุปกรณ์พวกเนี้ยเคยไหมก็เคยไวเบรเตอร์เป็นยังไงความรู้สึกขออยากสัมภาษณ์นิดนึงถามมาหลายคนแล้วมีคนชอบรู้สึกดีอยากรู้มันเป็นไงคะมันก็ไม่เหมือนของจริงหรอกถามว่าก็มันก็ดีในระดับนึงแต่เราก็รู้อยู่ใช่ไหมว่ามันไม่ใช่มันก็แค่เป็นอุปกรณ์อย่างนึงที่เราหยิบขึ้นมามันไม่ได้จะมาลมเราได้เหมือนคนจริงๆมันก็แล้วแต่บางคนสาวๆบางคนชอบอะไรที่มันเป็นของแท้ของจริงพอเขาบอกว่ามันมีความอุ่นอยู่ข้างในอะค่ะมีความอุ่นระอุอยู่ข้างในอะค่ะแต่ว่าของปลอมเนี่ยคือใช่ค่ะแข็งเหมือนกันมันจะดีตรงที่ว่าเราสามารถบังคับด้วยตัวเองได้แต่ว่าความอบอุ่นความระอุมันไม่มีอะค่ะซาวด์เอฟเฟคก็ไม่มีไม่มีเสียงไม่มีอะไรอย่างนี้นั่นเองนะแล้วเว็บแค่แก้ขัดเรื่องของอุปกรณ์นะแล้วก็ถ้าอยากจะเสร็จทางคริสตัลลิสเนี่ยแนะนำว่าใช้มือหรือว่าใช้อุปกรณ์ช่วยมันก็ทำให้คุณเสร็จโดยที่ไม่ต้องสอดใส่อีกก็ได้เหมือนกันเพราะบางคนกลัวนะมีแบบรุ่นน้องแบบไม่อยากมีอะไรไม่อยากสอดใส่เพราะว่ากลัวติดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็ใช้วิธีนี้กันก็ดีเลิศอ่ะอะไรที่ช่วยตัวเองได้มากอันถัดมาค่ะข้อที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6เชื่อกันว่าผู้หญิงจะไม่ท้องถ้ามีเซ็กซ์ในช่วงที่เธอมีประจำเดือนเชื่อไหมเชื่อปะนี่ก็เชื่อเหมือนกันแล้วเขาบอกมาว่าไงรู้ไหมคะที่จริงแล้วในขณะที่มันฟังดูน่าจะเป็นไปได้แต่มันมีเวลาเพียง24ชั่วโมงหรือว่า1วันเท่านั้นในแต่ละเดือนค่ะที่ผู้หญิงสามารถตั้งท้องได้ปัญหาอยู่ที่การคาดเดาว่ามันจะเป็นวันไหนและเนื่องจากสเปิร์มนะคะสามารถมีชีวิตอยู่ในตัวผู้หญิงได้มากกว่า5วันเลยฉะนั้นผู้หญิงก็สามารถท้องได้ในขณะที่เธอมีประจำเดือนนั่นเองเราเชื่ออะไรกันผิดไปแล้วล่ะใช่ใช่เราเชื่ออะไรกันผิดไปแล้วล่ะเพราะฉะนั้นนะคะบอกได้เลยว่าคุณควรจะป้องกันในขณะที่คุณมีประจำเดือนเนี่ยคุณก็ควรจะแบบรอให้มันหมดก่อนไหมนับในส่วนของเขาเรียกว่าหน้า7หลัง7ใช่ให้มันพอดีก่อนอย่าแบบคิดว่าเฮ้ยมีประจำเดือนแล้วคุณก็สามารถที่จะเสร็จในได้นะเคยแบบลองกับแฟนบ้างไหมว่ามีประจำเดือนเสร็จไหนเลยปล่อยเลยก็ทำรู้สึกว่าทำทุกอย่างทำทุกอย่างใช่ก็ลองมันก็ต้องมีบ้างแหละเกิดวันนึงแบบเขามาขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราเป็นอย่างนี้นะเป็นเมนนะอะไรเงี้ยเป็นประจำเดือนเขาบอกโอ๊ยนะแต่เขาบอกมาว่าผู้หญิงน่ะในช่วงที่เป็นประจำเดือนจะมีความรู้สึกที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอารมณ์พุ่งพานกระหือรือกระหือรือมากๆอันนี้ฉันใช้ศัพท์นี้เลยทีเดียวกระหือรือแบบว่าอยากที่จะแบบอยากได้อยากโดนอะไรอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าคะก็จริงเป็นบางทีค่ะแต่บางทีเราก็แบบเหนื่อยๆถ้าบางทีเราเลิกงานอะไรเงี้ยเราก็จะแบบลืมนึกถึงเรื่องนั้นแต่ถ้าบางทีวันๆว่าไม่ได้ทำอะไรเงี้ยใช่มันก็ใช่เราสามารถดำเนินชีวิตต่อไปโดยที่ไม่เครียดได้ใช่นะอันถัดมาค่ะเป็นความเชื่อในข้อสุดท้ายแล้วค่ะกับข้อที่7นะคะเชื่อกันว่าถ้าผู้ชายซึ่งไม่ได้ใส่คอนดอมหรือว่าใส่ถุงยางอนามัยนะคะมาหลังข้างนอกในตอนที่คุณถึงจุดสุดยอดหรือว่าถึงออกาซัมเนี่ยผู้หญิงจะไม่ท้องจริงไหมเชื่ออย่างนี้เหมือนกันหรือเปล่าถามว่าก็เชื่อไหมแต่ว่ามันก็ต้องมีพลาดบ้างอะไรบ้างใช่ไหมไม่ใช่แบบเขาจะควบคุมตัวเองได้ตลอดเวลาหลุดไปตอนไหนบ้างก็ไม่รู้นะในเรื่องนี้เขาบอกมาว่าถ้าเกิดว่าที่จริงแล้วนะคะในเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ผู้ชายนะที่จะมีโอกาสอย่างมากในการทำให้ผู้หญิงท้องแล้วผู้ชายยังมีโอกาสอย่างมากในการที่จะติดเชื้อด้วยนะซึ่งตรงนี้ติดจากผู้หญิงเลยเพราะว่าก่อนการหลังสเปิร์มนะก็จะมีการ
บางส่วนเนี่ยก็จะมีการเล็ดลอดออกมาซึ่งสามารถทำให้ท้องได้ฉะนั้นใส่คอนดอมเสมอถ้าไม่อยากให้เกิดการติดครรภ์ตั้งครรภ์หรือว่าติดเชื้อโรคนั่นเองนะเป็นวิธีง่ายๆเลยนะคะทุกครั้งที่มีอะไรกันถ้าไม่ใช่แบบว่าภรรยาของคุณสามีภรรยากันหรือว่าถ้าแบบคุณจะคิดไปเสพภายนอกข้างนอกบ้านเดี๋ยวนี้สามีภรรยาก็ต้องห่วงนะคุณสามีใช่ไหมใช่สามีไปข้างนอกภรรยาก็ใช่ส่วนมากคุณผู้ชายจะไม่ชอบใส่ใช่ไม่รู้ทำไมนี่คุณป้าข้างบ้านเล่าให้ฟังอีกละคุณป้าข้างบ้านเล่าให้ฟังมาว่าเนี่ยคุณสามีคือแบบคุณป้าบอกว่าคุณป้าแก่แล้วไงยอมรับได้ถ้าเกิดคุณสามีอยากจะไปแบบมีบ้านเล็กอะไรหรือจะไปเที่ยวอะไรเขาไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้ใส่ถุงยางแต่พอกลับมามีอะไรกับคุณป้าปุ๊บเนี่ยนานๆทีคุณป้าจะแบบเกิดการกระหือรือสักทีนึงสงสารคุณป้านะคุณป้าบอกว่าอยากให้ใส่อะไรอย่างนี้แต่ว่าคุณสามีก็ไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผู้ชายไทยเนาะต้องการความไม่ใช่ผู้ชายไทยหรอกผู้ชายฝรั่งก็เป็นหรอส่วนมากต้องการความอบอุ่นเหลือเกินเนาะ นะคะทั้งหมดนี้ก็เรียกได้ว่าเป็น7เคล็ดลับความเชื่อเรื่องเซ็กซ์ที่ถามว่าควรเชื่อใหม่ได้แล้วนะตรงนี้เราเข้าใจกันผิดมาโดยตลอดเลยถูกปะหลายข้อมากๆอ่ะก่อนจากกันไปเวลาใกล้หมดแล้วอ่ะให้ฝากอะไรเกี่ยวกับเซ็กซ์ที่ปลอดภัยสักนิดนึงดีกว่าค่ะก็ถ้าขึ้นถึงกับเรื่องปลอดภัยมันไม่ใช่แค่ตัวเราเองคนเดียวหรือว่าตัวคนอื่นอย่างที่คืออยากจะให้นึกถึงที่สุดก็คือตัวเองอย่างน้อยๆคุณเซฟแล้วล่ะคุณมั่นใจได้แล้วว่าคุณป้องกันไปแล้วมันไม่เกิดแน่ไม่ว่าจะเป็นโรคหรือว่าติดท้องใช่ไหมคะยิ่งเราเป็นผู้หญิงทุกวันนี้เจอผู้ชายมากมายเราไม่รู้ว่าข้างหลังเขาเป็นยังไงค่ะใช่เพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนทำอะไรก็ควรใส่ถุงยางตลอดเวลานะคะใส่ถุงกับแก๊ปนะคะไม่ได้เลยเด็ดค่ะทุกวันนี้การพกใส่กระเป๋าสตางค์ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะค่ะบอกไว้เลยค่ะเรียกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีการป้องกันสูงแล้วก็ผู้หญิงภูมิใจนะถ้าเกิดว่าคุณพกถุงยางยืดอกพกถุงค่ะสำหรับเทปนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องจีมากๆเลยนะคะแหมที่มาให้เราสัมภาษณ์กันแล้วเดี๋ยวเราต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ